ที่เราเก็บทีแรกเราทำยังไงต่อเราทำที่ดีของแกก็ไม่ยอมไปมันหลงหายนะคือถ่ายรูปไว้คิดว่าจะได้คืนเหรอได้คืนไม่ได้ผมว่าคิดไปแล้วล่ะถ้ามันหล่นขนาดนั้นคงไม่น่าจะได้คืนหรอกดูว่าถ้าไม่มีโอดังคุยกันแล้วไปถึงบ้านยังไม่รู้ก็รู้ว่ามาแล้วมาแล้วหายแล้วรู้ไงว่าเป็นล่าเก็บได้ไงฟุบแล้วกลับที่เราเก็บได้กับที่เราเก็บได้นี่นะกับที่เราเก็บได้นะดูประโยชน์นะถ้ามันมีปัญหาอะไรที่ไทยกินก็เป็นแล้วก็มีกล้องมีอะไรอยู่นั่นจริงแล้วเป็นซีเรียสนะครับเห็นไหมได้ใช่แต่ต้องตรวจรับฟังได้ดีมากใครเป็น10,000 บาทมาเนี่ยนะนี่ไม่ได้นั่นเลยนะในไม้นี้เนี่ย7-8-9นัดก่อนเลยได้ผมดูจำได้อยู่กระปุกละหมื่นนี่นะ1-2ในความรู้สึกตอนนี้ก็ถามตรงๆพูดกันตรงๆว่าผมก็รู้สึกดีแต่ถามว่าเงินน่ะมีความคิดว่าจะได้คืนไหมก็คงไม่คิดแล้วครับเพราะเงินมันหล่นกระดาษเนี่ยแล้วมันก็มีพวกวัยรุ่นกินกันอยู่หน้าเซเว่นน่ะเยอะแยะไปหมดเลยผมก็ไม่คิดว่าน้องเขาจะเป็นคนเก็บได้แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยก็ต้องขอยกความดีให้เขาเลยครับคนอย่างเงี้ยเราสมควรที่จะต้องยกความดีให้อยู่แล้วว่าจิตใจนี่ดีงามมากตกงานเจอเงินไม่เอาตังค์ถามเอามาคืนด้วยผมยกนิ้วครับก็ตกใจครับที่แรกที่เห็นนะก็ตอนแรกผมก็ไปปรึกษาแฟนครับว่าเป็นตังค์ของใครบางทีเขาอาจจะอันนี้อยู่ไม่ได้ครับต้องการตังค์เดือดร้อนอะไรเงี้ยครับเลยเอาไปคืนที่เซเว่นติดต่อที่เซเว่นแล้วเขาก็พามาแจ้งความประจาว90,000 บาทนะครับซึ่งก็ทำการคืนมอบให้กับกำนันรับคืนไปครับซึ่งเป็นเจ้าของเงินนะทำตกที่หน้าเซเว่นบ้านตะวันออกเมื่อคืนนี้แล้วก็ดูพยานหลักฐานแล้วก็จริงกำลังไปที่เซเว่นจริงกับน้องผู้เก็บได้สำหรับผมก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆเนาะที่จิตใจดีงามอย่างเงี้ยคนอย่างนี้รักครับผมตรงขอให้มีแต่คนอย่างนี้มั่นคงเลยกันเนาะมาครับผมสินน้ำใจนี่ก็เป็นน้ำใจแล้วถ่ายรูปกองเท่าไหร่ครับตรงนั้นเท่าไหร่ครับ10,000 บาทโอ้10,000เลยครับก็เงินมันก็เป็นส่วนประกอบแล้วแต่สภาพจิตใจนี่อย่างนี้สุดยอดจริงๆครับยอมรับน้ำใจจริงๆขอบคุณน้องชื่ออะไรนะคนนั้นเอกแหม่ชื่อเล็กชื่อจริงชื่อจริงชื่อนายเอกราชเอกราชกิ่งก้าครับผม